ังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอบางม่วงเป็นอำเภอเกษตรกรรมครับไม่ว่าปศุสัตว์การเลี้ยงโคนมการเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ของบริษัทต่างๆนอกจากนั้นก็จะเป็นอำเภอที่ทำอุตสาหกรรมน้ำตาลก็มีโรงงานน้ำตาลอำเภอบางม่วงมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักชลทิศซึ่งติดกับอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีเช่นกันอำเภอบางม่วงเมื่อก่อนก็จะมีชื่อเสียงเรื่องทานตะวันบานตอนนี้ก็การปลูกทานตะวันก็ลดลงแล้วครับก็ยังไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนนอกจากมีอุตสาหกรรมตาลแล้วยังมีอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลพวกอุตสาหกรรมต่างๆจะอยู่ติดแม่น้ำป่าสักเป็นหลักนะครับก็จะพื้นที่ราบมีภูเขาเล็กน้อยอำเภอบางม่วงนะครับคนที่มาอำเภอบางม่วงก็มาเที่ยวเขื่อนป่าสักนะครับเป็นหลักอำเภอบางม่วงเมื่อก่อนก็จะเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากสระบุรีเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างลพบุรีสระบุรีนครราชสีมาเป็นอำเภอที่เชื่อม3จังหวัดด้านบนของอำเภอบางม่วงก็ติดวอกเกล็ดสระบุรีนะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักตรงนี้จะมีการจราจรที่เยอะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูอ้อยตรงนี้ครับแม่น้ำป่าสักที่ไหลมาจากเพชรบูรณ์ฟักไข่บางม่วงเลยไปอีกก็เป็นโรงงานน้ำตาลเนี่ยครับโรงงานน้ำตาลสระบุรีเป็นแนวเขื่อนของเขื่อนป่าสักนะครับจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับมีทางเลี้ยวเข้าไปนะครับแนวสันเขื่อนนี่นะครับเป็นสปินเวย์ทางระบายน้ำของเขื่อนป่าสักทีนี้น้ำน้อยครับฝนแรงครับบางม่วงนี่ก็คือสันเขื่อนป่าสักตอนเย็นก็จะมีคนมาว่ายไม่ใช่ว่ายน้ำครับมาวิ่งบนสันเขื่อนได้นะครับนี่ก็สี่แยกไฟแดงบางม่วงสี่แยกแรกที่มาจากอำเภอพัฒนานิคมนะครับซ้ายก็จะไปท่าหลวงตรงไปก็จะไปมุกเหล็กได้จะมีปั๊ม
ปตท.ประจำที่นี่ครับคนเยอะมากนะครับถือว่าเป็นจุดหลักของบางม่วงเลยครับซ้ายก็เป็นสถานีตำรวจนะครับส่วนตัวอำเภอก็จะอยู่อีกซอยหนึ่งนะครับจะไม่อยู่ด้วยกันขับไปเลยก็มาจุดศูนย์กลางของวังม่วงแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับแยก3แยกไฟแดงตรงตลาดตรงไปก็ไปทับสนุนนะครับขวาก็ไปมวกเหล็กครับข้างหน้าคือเป็นจุดกลางของวังม่วงนะครับแถวนี้ก็ชุมชนก็จะมีตลาดอยู่ด้านขวาของวังม่วงตลาดวังม่วงนะครับคึกคักครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพราะว่าคนจะมาซื้อปัจจัยการเกษตรนะครับไม่ว่าเป็นเมล็ดข้าวโพดปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้านะครับอย่าลืมนะครับว่าวังม่วงเนี่ยเป็นอำเภอที่ทำอาชีพเกษตรเป็นหลักไม่ว่าอ้อยข้าวโพดมันสะปะหลังนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเลี้ยงวัวนมเยอะเช่นกันนะครับแล้วก็สัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดไก่เนื้อก็มีเยอะครับเพราะวังม่วงเป็นแหล่งผลิตพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพวกสัตว์ปีกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่คือผลิตไข่เพื่อไปฟักเป็นลูกไก่ในการเอาไปเป็นไก่ไข่ไก่เนื้อต่อนะครับเห็นได้ว่าตอนเช้าคึกคักพอสมควรครับวังม่วงท่านที่จะมาวังม่วงก็ขึ้นรถตู้ครับที่คิวรถตู้ที่กรุงเทพครับที่แถวหมอชิดนะครับไปมีคิวรถตู้นี่แหละครับขวาตรงธนาคารกสิกรเนี่ยคือเป็นตลาดนี่เป็นตลาดเลยครับเจริญกว่าเดิมเยอะมากครับบางม่วงนี่ก็เป็นผลจากนี่แหละครับธุรกิจเกษตรว่าอาพืชหรือปศุสัตว์โรงงานก็มีบ้างนะครับข้างหน้านี้เป็นแยกไฟแดงด้านซ้ายไปตัวอำเภอที่ว่าการอำเภอนะครับวังม่วงด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเป็นไปที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอก็จะอยู่พื้นที่กับตลาดนะครับกับโรงพักนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไร่ครับสังเกตฮะไร่อ้อยไร่ข้าวโพดไร่มันสะปะหลังสองปีมานี้ก็ราคาดีพอสมควรนะครับไม่ว่าอ้อยข้าวโพดมันสะปะหลังนะครับอ
ก็จะมาปิดคลิปโรงเรียนประจำอำเภอนะครับโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ของวังม่วงนะครับเป็นมัธยมนะครับโอเคครับสำหรับอำเภอวังม่วงจบเป็นแค่นี้นะครับ